วันนี้เรามีเมนู3ชั้นทอดน้ำปลามาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นทอดคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วพริกไทยดำป่นหยาบตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลา